สวัสดีค่ะเรซิเดนต์หนึ่งลิลิตานะคะวันนี้จะมาพูด5 minute วิดีโอเรื่องสพิจินัทคอลลอยด์ไดติดค่ะสพิจินัทคอลลอยด์ไดติดหรือจีโอกราฟิกหรือเฮลิคอยด์คอลลอยดอพาธีนะคะลักษณะเป็นอะซิมเมทริคอลโครนิกโปรเกรสซีฟไบลาเทอรัลอินฟลามเมชันที่ทำให้เกิดลอสออฟโคเรโอแคปิลาริสและชันเอาเตอร์เรติน่าค่ะโดยอินซิเดนต์ของโรคนี้เราพบน้อยมากๆนะคะพบแค่ประมาณ 0.2-5% ของคนไข้ยูเวติดทั้งหมดเองค่ะโดยเรามักจะพบในผู้ใหญ่นะคะช่วงอายุประมาณ 20-70 ปีผู้ชายกับผู้หญิงพบได้เท่าๆกันค่ะสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าเราพบลักษณะของ Immune Mediated Occlusive Vasculitis ของ Choroidal Vessel ค่ะโดยมีเคสรีพอร์ตว่าเราพบในคนไข้ที่เป็น Crohn's Disease Sarcoidosis และ Polyangiitis Nodosa ค่ะลักษณะ Clinical Presentation นะคะเป็น Palateพาราเซนทัลสโคโตมาค่ะดีคริสวิชั่นโดยที่ไม่ค่อยอินโวลตัวแอนทิเลียแชมเบอร์กับวิทเทียดค่ะลักษณะฟันดัตโฟโตนะคะเราจะพบเป็นอะซิมเมทริคอลไบลาเทอรัลสการ์ลิ่งดังรูปค่ะโดยบริเวณแอคทีฟแอเรียจะเป็นบริเวณที่เป็นอิลดิฟายแพทออฟเกรย์ไวท์ออฟครีมี่เยลโล่คัลเลอร์ที่บริเวณเลเวลของ RPE นะคะโดยตัวลีชั่นเนี่ยมันจะโปรเจกต์ออกมาจากตัวออปติกเนิร์ฟหรือเรียกว่าเซนติฟูโกเอ็กเทนชันค่ะอาจจะมีลักษณะของวาสคูล่าชีตติ้งอลองตัว RPE detachment กับตัว NVD ได้ค่ะใน severe case เนี่ยเราพบว่ามีเรื่องของ serous retinal detachment ได้ค่ะโดยใน late finding นะคะเราจะพบลักษณะของ atrophy ของตัว choreocapillaris RPEและก็ retina นะคะ extensive ตัว RPE hyperpigmentation และ subretinal fibrosis ค่ะซึ่งตัว active lesion เนี่ยมักจะ resolve ภายใน 6-8 อาทิตย์ค่ะโดย common complication ที่เราจะพบได้บ่อยๆก็คือ CNV ค่ะพบได้อยู่บริเวณขอบของโอซาก้าค่ะพบได้ประมาณ 25% ลักษณะตัวโรคเนี้ยมักจะ recurrent ได้บ่อยค่ะโดยลีชั่นที่รีคอเรนต์เนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณขอบของตัวลีชั่นเดิมที่ฮิวไปแล้วค่ะโดยรีคอเรนต์เนี่ยมักพบได้ตั้งแต่หลักเดือนถึงหลักปีค่ะอินเวสติเกชันเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือฟันดัตออโตฟลูออเรสเซนต์นะคะจากภาพเนี่ยตัวแอคทีฟดีซีสเนี่ยก็คือบริเวณที่ลูกศรชี้นะคะเราจะพบเป็นลักษณะของไฮเปอร์ออโตฟลูออเรสเซนต์แอเรียค่ะในบริเวณที่เป็นลิเกตดีซีสเนี่ยเราจะพบลักษณะของไฮโปออโตฟลูออเรสเซนต์แอเรียค่ะซึ่งตัวฟันดัตออโตฟลูออเรสเซนต์อันนี้ใช้ในการประเมินแล้วก็มอนิเตอร์ดีซีสแอคทิวิตี้ได้ดีที่สุดค่ะอันที่สองนะคะก็คือฟันดัตฟลูออเรสเซนต์แองจิโอกราฟีหรือ FFA ค่ะโดยภาพแรกนะคะภาพ A ก็จะเห็นเป็นลักษณะของบล็อกเกตออฟคอเรดัลฟาดอินเออร์ลี่เฟสค่ะส่วนภาพ B เราจะเห็นเป็นลักษณะของ late staining and leakage ที่บริเวณ active border ค่ะโดยถ้ามี CNV เนี่ยเราก็จะพบลักษณะของ early hyperfluorescent with late leakage ค่ะลำดับที่3นะคะ Indocyanine angiography หรือ ICG ค่ะเราจะพบลักษณะของ hypocyanescence ใน all phase ทั้ง acute หรือว่า occlusion ค่ะโดยถ้าเป็น CNV เนี่ยเราจะเห็นลักษณะเป็น localized hypersenescent in middle hullet phase ค่ะลำดับที่4คือ OCT นะคะโดยถ้าเป็น active disease เนี่ยเราจะเห็นลักษณะของ hyperreflectivity ที่ชั้น outer retina และมี disruption และมี thickening ของ underlying choroid ค่ะแต่ถ้าเป็นในบริเวณที่เป็น quiet area เนี่ยเราจะพบลักษณะของ atrophic change อยู่ในชั้นเรติน่ากับ RPE ค่ะลำดับถัดไปจะเป็นการ treatment นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงการ treatment เนี่ยเราจะต้องมารู้จักกับคำว่า serpiginous กับ serpiginous like choroiditis ก่อนค่ะคำว่า serpiginous แปลว่างูดังนั้น serpiginous choroiditis ก็คือลักษณะ lesion จะเป็นลักษณะคล้ายๆงูที่เลื้อยออกมาจากบริเวณออปติกดิสค่ะซึ่งตัวลีชั่นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ต่อเนื่องกันนะคะเซอร์พิจินัทไลท์คอลอยด์ไดติดตัวลีชั่นจะไม่ได้ออกมาจากออปติกดิสและลีชั่นไม่ต่อเนื่องกันโดยสาเหตุของสองโรคนี้แตกต่างกันเซอร์พิจินัทคอลอยด์ไดติดเป็นสาเหตุที่มาจากออโตอิมมูนเป็นหลักส่วนของเซอร์พิจินัทไลท์คอลอยด์ไดติดสาเหตุมากๆจากอินเฟคเชียสคอส
เช่นทีบีวาริเซลลาซอสเตอร์เฮอร์ปีซิมเพ็กว่าท็อกโซพาสโมซิสโดยเรามักจะพบตัวทีบีที่เป็น most common cause ของเซอร์พิจินัทไลท์คอร์ไรติดค่ะลำดับถัดไปเราจะพูดถึงการทรีทเมนต์ในแง่ของเซอร์พิจินัทคอร์ไรติดค่ะยาตัวแรกที่เรามักจะใช้คือคอร์ติโคสเตียรอยด์ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของซิสซิมิกซึ่งเรามักจะให้เป็นไฮโดรส IV คอร์ติโคสเตียรอยด์หรือรูปของพอลีออคูล่าหรืออินตราวิเทียสคอร์ติโคสเตียรอยด์ก็มักจะได้ผลดีในเคสที่เป็นแอคทีฟลีชั่นโดยเฉพาะลีชั่นที่เป็นแมคคูล่าเทรทเทนนิ่งตัวที่2คือซิสซิมิกอิมมูโนซัพเพรสซีฟเอเจนต์เราจะให้ไปคู่กับคอร์ติโคสเตียรอยด์ตั้งแต่เริ่มแรกที่เริ่มรักษาเลยก็ได้หรือจะให้หลังจากที่ทีด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์แล้วไม่เพียงพอหรือเราให้ในคนไข้ที่ต้องมีการใช้แอนตี้อินฟลามาทอรี่เทอราปีในระยะยาวตัวที่3คอมบิเนชันเทอราปีระหว่างแอนตี้เมตาบอไลต์เช่นอะซาไทโอปีนเมทอกซิเซตไมโครฟินาเลตโมเฟปติลคู่กับทีเซลอินฮิบิเตอร์เช่นไซโคสปอรินทาโคลิมัสก็ได้ผลดีเช่นกันหรือจะเป็นตัวที่4ไซโตท็อกซิกเทอราปีเช่นไซโคฟอสฟามายคอแลมบูซิลก็ทำให้มีดักฟรีรีมิชันที่ยาวนานได้ตัวที่5อินตราวิเทียสสเตียรอยด์อิมแพนเทชันเช่นฟลูโอซิโนโลนอะเซโตไนด์และเด็กซาเมทาโซนอิมแพนใช้ในกรณีที่อินโทลเลนต์ต่อซิสเตมิกเทอราปีและตัวสุดท้ายตัวที่6 IVT แอนตี้เวจเจฟโฟโคเลเซอร์โฟโตโคแอกูเลชันและโฟโตไดนามิกเทอราปีก็สามารถใช้เป็นแอดจูแวนท์เทอราปีในกรณีที่มี CNV ได้ค่ะก็ขอจบ5 minute วิดีโอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ